ส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยสีสันของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมสารฝันเยาวชนค่ะโดยทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ผลักดันที่จะให้สู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาไทยค่ะนายกสิดิอตอาชวคุณสมาชิกวุฒธธิสภาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ให้การ ต้อนรับและเข้าร่วมงานสนับสนุนมื้อเที่ยงให้แก่นักกีฬาและคณะวันสุดท้ายในโครงการร่วมบินสารฝันเยาวชนนักกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศนักกีฬาไทยโดยสมาชิกวุฒธธิสภาค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านริมสวนนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าพักเก็บตัวและฝึกซ้อมตลอดจนการแข่งขันค่ะ รวมไปถึงมีการสนับสนุนอาหารให้กับนักกีฬาและคณะครูผู้ควบคุมนักกีฬาอีกด้วยค่ะทางด้านของพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ได้พูดถึงโครงการนี้นะคะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะมีผลเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ซึ่งก็ตรงกับแนวทางของการดําเนินงานของตนเองนะคะ คือการให้และการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่มาจากครอบครัวลำบากซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางสายการบินนกแอร์ค่ะก็ยังคงให้การสนับสนุนเต็นท์เข็มที่พักนะคะและรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆในครั้งนี้นะคะก็มอบเครื่องนอนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมตลอดจนไปถึงเป็นการให้กำลังใจให้กับน้องๆน,นักกีฬาในพื้นที่อีกด้วยค่ะ